เรื่องรองพระสายสร้อยสำหรับให้พระซื้อพระเครื่องนี่ครับอันนี้ส่งมาที่เก็บขายลุงได้นะที่มาเนี่ยลุงก็เอาพระมาส่งลูกค้าสามองค์มือเต็มนี่ครับที่บ้านมีปรายศนีย์อยู่ใกล้ๆครับมีปรายศนีย์อยู่ใกล้ๆก็เลยนี่หน่อยตัวนี้มันไม่ต้องมีหน้าร้านนะใช่ไหมไม่ต้องมีหน้าร้านครับโพสต์ลงหน้าเฟซของตัวเองครับเดี๋ยวมีคนถามทุกวันนี้มีคนมาติดตามลุงประมาณ300กว่าพอโพสต์เขาได้อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องหรืออะไรพวกนี้พอโพสต์ปุ๊บมีคนทักมาทันทีก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสบางคนอาจจะมองอยู่ที่บ้านคนยิ่งเฉยๆมองไม่เห็นคุณค่าอะไรแต่ทุกอย่างถ้ามองให้ดีมันคือโอกาสมันเคยเรียนเรื่องพระโสดาบันนิสสันไหมลุงเคยสอนโรงเรียนหนองโตงเนี่ยมันมีป.4 หรือป.6เนี่ยพระโสดาบันนิสสันที่ตั้งตัวจากหนูตายหนึ่งตัวเนี่ยเรียนเนี่ยถ้าอย่างป.6นะถ้าจำไม่ผิดนะพระโสดาบันนิสสันเนี่ยเดินไปที่ตลาดไม่เห็นหนูตายหนึ่งตัวคนอื่นเดินผ่านมองเห็นหนูตายเป็นยังไงนี่หนูตายน่าเกลียดใช่ไหมพระโสดาบันวิสัยเห็นหนูตายโอ้โอกาสเนี่ยเงินมาแล้วเอาหนูตายไปทำอะไรเอาไปขายให้คนเลี้ยงแมวแมวมันกินหนูจากนั้นได้เงินจากการขายหมูเอาไปซื้อหญ้ามาขายให้คนขายให้คนเลี้ยงม้าได้เงินจากคนเลี้ยงม้ามาซื้อต่อยอดกำไรจนสุดท้ายเป็นมหาเศรษฐีเป็นโอกาสนะในที่มาทางการเงินเป็นขออย่างเดียวก็คือเป็นอาชีพที่สุจริตศักดิ์ศรีของอาชีพมีอยู่ตรงนั้นนะคืออาชีพที่มันสุจริตเนี่ยครับเนี่ยนะคุณทางการเงินมันก็วนอยู่เนี่ยมาสไลด์สุดท้ายนะแล้วทำมาหากินมีกินแล้วใช่ไหมสองธรรมะหาบุญได้ช่วยเหลือแบ่งปันสนับสนุนสมณะเป็นธรรมธรรมะหาทุนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเรามีปุ๋ยเรามีเมล็ดพันธุ์สำหรับการเกษตรการเพาะปลูกนะธรรมะทุนนี้เป็นทรัพยากรทางการเงินเรามีแหล่งที่มาของเงินอาชีพที่เราทำนั่นแหละจะเป็นรับราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเป็นแหล่งที่มาของคนที่สุจริตในมันก็หมุนวนได้ชีวิตเราก็ปกติสุขมีความสุขแต่ถ้ามีเวลาเหลือก็ต้องไปบางคนบอกว่าอิจฉาชีวิตลุงนะตอนเย็นก็พาพ่อทำรักส่วนใดไม่ต้องไปแข่งแย่งไม่ต้องไปเบียดไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครอยู่บ้านสุขภาพก็ดีใช้ชีวิตอย่างปกติสุขตาโล่งขึ้นเนี่ยแต่ทางนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับชีวิตในชีวิตที่เกิดมาแล้วได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นนะแค่นี้เองมีคำกล่าวของรัฟวอลโต้ยูโกสันนะเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งนะเขาบอกว่าการใช้ชีวิตของเรานะถ้าสามารถทำให้คนคนหนึ่งหายใจได้คล่องขึ้นนั่นคือการประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนมองหาความประสบความสำเร็จในชีวิตสูงจนโอ้โหลานอะไรแต่ลืมไปว่าทีมความสามารถของเราไม่เหมือนกันแต่นี่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ในกรอบชีวิตที่เราทำได้เป็นต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ร่มเงากับมดแมลงได้ดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาการบรรยายของลุงก็มีเพียงเท่านี้นะจำไว้นะสามขั้นลองไปปรับใช้ดูมันจะใช้ได้ดึงอะไรหนึ่งสองสามเพื่อนำไปสู่สามอย่างหนึ่งการสองสามสามอย่างนี้วนๆในรอบชีวิตถึงเราอยู่ได้นะ
ครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังต่อไปก็เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายก็คือการสรุปจะมอบหมายให้พระอาจารย์ท่านได้มาสรุปกิจกรรมในช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณมากครับ